มาดูแม่ค้าเช้านี้แม่ค้าแหม่มเอาอะไรมาขายบ้างน้องแหม่มฮะเอาเรียกเชิญพี่เพื่อนหน่อยถ้าเผื่อเขามาจากภาคเหนือ FC พี่เพื่อนตรงนี้จะเป็นที่ไหนจุดพักรถนะศูนย์บริการทางหลวงชัยนาทนะปั๊มพีทีเห็นไหมครับมีจุดพักรถมีอะไรบ้างเอาไปดูพาไปไปจะนำน้องแหม่มขายอะไรบ้างมาแม่นะครับแม่เขาจะเป็นคนป้อนแล้วก็น้องชายนี่มีน้ำโค้กแล้วน้ำโค้กก็มีถั่วต้มเฮ้ยถั่วต้มก็มีนี่ถั่วต้มมันลองแกะดูแกะเนื้อดูแกะเนื้อดูดิเป็นไงคุณภาพข้างในสุดยอดไหมฉ่ำๆเลยหวานด้วยหวานไหมหวานแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวนะครับไม่ใช่เปรี้ยวทางเลยนะครับแต่มันต้มหวานขับรถนะครับขับรถก็เราก็กินไปนะครับพวกนี้มันกันง่วงได้นะมะม่วงนะครับน้ำพริกทำเองนะคะอร่อยเปรี้ยวพอดีนะครับกินกับน้ำพริกพอดีเลยไก่ทอดนะครับสูตรบุญเกษตรนะครับผมเนี่ยสูตรบุญเกษตรนะครับรสชาตินะครับขอบนอกนุ่มในรสชาติดีมากไข่ต้มก็มีน้ำส้มนะครับสูตรนี้นะครับเป็นแฟรนไชส์ของหนุ่มเกษตรเองนะครับผมเดี๋ยวหนุ่มเกษตรนะครับจะเปิดขายเปิดจำหน่ายนะครับทั้งปีกทั้งส่งเร็วๆนี้นะครับผมเป็นน้ำส้มคั้นสดนะครับ 100% นะครับสูตรเป็นของเกษตรนะครับผมกินพวกนี้มันจะมีอะไรนะมีเนื้อนะครับได้กินทั้งน้ำทั้งเนื้อน้ำส้มคั้นนะครับในประมาณนี้เนี่ยท่านไหนสนใจอยากจะเอาไปจำหน่ายต่อนะครับราคาปีกส่งมีนะครับหลังปีใหม่เราจะเปิดตัวน้ำส้มกันนะครับผมเป็นไงรสชาติดีไหมมะม่วงกำลังดีเลยอย่าลืมแวะนะครับเผื่อท่านไหนผ่านไปผ่านมานะครับผมขาลงขาเข้ากรุงเทพนะครับขาเข้ากรุงเทพก็จะเป็นพีทีนะครับเนี่ยไปศูนย์บริการทางหลวงชัยนาทนะครับเป็นปั๊บพีทีที่จอดรถกว้างขวางนะครับผมมีห้องน้ำนะครับแล้วก็กาแฟก็มีนะครับผมเนี่ยรถก็เริ่มทยอยกันมาแล้วพรุ่งนี้น่าจะแทบจะไม่มีที่จอดแล้วมั้งเยอะนะครับผมหน้าร้านหนุ่มเกษตรประมาณนี้นะครับผมผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนะ